ดำรัสครั้งนี้ของสมเด็จพระสันตะปาปาขอร้องและเรียกร้องว่าเราต้องปฏิบัติไม่ใช่แค่ว่าอยากทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจมาก Global Compact of Education นี้สมเด็จพระสันตะปาฟรังซิสไม่ได้กล่าวกับพวกเราที่เป็นแคทอลิกเท่านั้นแต่พระองค์ต้องการที่จะตรัสถึงทุกภาคส่วนของสังคมของโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ทุกภาคส่วนของสังคมนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองศาสนาไม่ว่าจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสถาบันและแน่นอนรวมถึงโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทั้งหลายที่จะต้องมาช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาก็มีคำอธิบายกันออกมาว่าที่ต้องไปเน้นเรื่องการศึกษาเพราะว่าถ้าจะหวังผู้ใหญ่คำว่าผู้ใหญ่คือรุ่นพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วมันเหมือนกับสายไปแล้วมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่มีทางที่จะเปลี่ยนและดังนั้นความหวังจึงไปอยู่ที่เด็กและเยาวชนวัยที่กำลังศึกษาอยู่และในการให้การศึกษาอบรมเขาเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นชุมชนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ต้องช่วยกันคือช่วยกันหมดจะไปโยนให้โรงเรียนโยนให้มหาวิทยาลัยไม่ได้ผลNoi riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia.L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. L'educazione quindi si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte degenera in vero e proprio culto del io e nel privatodell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e di immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione. Il nostro futuro non può essere questo. Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo che coinvolga tutti.Le componenti della società.